พี่น้องคะเข้ามากันหรือยังเอ่ยวันนี้พี่ดาเขาพาเข้ามาอยู่ในป่านะคะแดดกำลังดีค่ะร้อนนิดหน่อยค่ะถ้าพี่น้องมากันแล้วนะคะส่งติ้งแตงเข้ามานะคะพี่น้องคะเรากำลังจะทำเฟซไลฟ์กันค่ะเอาละค่ะจะไปหาพี่น้องเลยนะป้าแกดันร่นมากเลยค่ะค่ะโอเคเข้ามากันแล้วค่ะพี่น้องคะวันนี้เราจะมาเฟซไลฟ์กันว่าด้วยเรื่องสาเหตุที่กูสีแดงค่ะสาเหตุที่กูสีแดงนะคะพี่น้องคะนี่แหละค่ะทำไมเราถึงต้องเป็นแดงเราทำไมถึงจะต้องสีแดงนะคะพี่น้องคะเอาละค่ะอึ๊บฮ่านั่งให้มันได้จังหวะดีๆก่อนนะคะจะได้คุยกับพี่น้องอย่างราบรื่นไปจนจบค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะสวัสดีค่ะคุณสมพงษ์นะคะคุณเอาล่ะค่ะป้าแกสุดท้ายแกใส่แว่นเพราะว่าแดดมันแยงตาค่ะพี่น้องคะแต่ว่าอ่านชื่อพี่น้องไม่เห็นก็เลยค่ะพี่น้องเข้ามาแล้วเอาล่ะค่ะยังไงดีเอาไปทัดบนหัวดีไหมเนี่ยแกจะสวยงามไปถึงไหนไม่รู้นะคะไม่เอาไม่จ่วยเนาะพี่น้องเนาะเอาแป้นไปตรงนั้นเอาละค่ะอย่าว่าเรื่องมากเลยนะคะพี่น้องคะทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะให้เวลาตัวเองนะคะไม่ตื่นเต้นกับการทำคลิปในแต่ละคลิปนะคะเพราะว่าเตรียมเรื่องมาก็เตรียมคร่าวๆแล้วก็มีข้อมูลซึ่งศึกษามาพอสมควรแล้วก็จะพูดให้พี่น้องฟังก็พอทักทายกันแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องรวบรวมสมาธินิดนึงค่ะเพราะถ้าพูดไปสติแตกไปนะคะมันก็จะไม่ครบแล้วพี่น้องรู้ไหมคะว่าช่วงนี้ขยันทำมากแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยแดดมันร้อนมากจนกระทั่งผิวพี่ดานี่มันกลายเป็นสีแทนไปแล้วนะคะคนบอกว่าเฮ้ยทำไมดำอย่างนี้นะคะพี่ดาก็บอกว่าเนี่ยค่ะทุ่มเทมากแดดร้อนไม่เป็นไรค่ะเป็นไข้เป็นหวัดไม่เป็นไรค่ะตายคาสนามประชาธิปไตยอย่างที่นายกยิ่งลักษณ์บอกนะคะยินดีค่ะแต่วันนี้สนามที่เราจะไปตายเนี่ยนะมันเป็นสนามเผด็จการค่ะเราจะต้องทำให้เป็นประชาธิปไตยแต่แม้พี่ดาจะต้องตายอยู่ในสนามเผด็จการนะคะเพื่อที่จะให้เกิดประชาธิปไตยในวันหนึ่งนะคะแม้พี่ดาจะไม่ทันเห็นหรือจะมีโอกาสได้เห็นพี่ดายินดีทุกอย่างค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนที่พี่ดาจะไปทักทายพี่น้องนะคะเดี๋ยวขออนุญาตวางก่อนเดี๋ยวมันจะตกจะทักพี่น้องดีๆค่ะพี่น้องคะกราบสวัสดีนะคะพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศกราบสวัสดีนะคะพี่น้องมวลชนหิ่งห้อยปฏิวัตินะคะที่รักยิ่งของพี่ดาพี่ดาเพียงตั้งชื่อนี้ขึ้นมาเนี่ยนะไม่ได้มีเจตนาว่าจะมีเป็นองค์กรอะไรนะคะเพราะองค์กรประชาชนคนไทยเสรีชนเสรีไทยเราคือเสรีชนเสรีไทยเท่านั้นค่ะถ้าเผื่อเราเป็นคนไทยหัวใจเป็นทาสนะมันไม่ใช่พวกเราค่ะพี่น้องคะเพราะฉะนั้นพี่ดาก็กราบสวัสดีนะคะพี่น้องเสรีชนเสรีไทยพี่น้องไทยที่เป็นหิ่งห้อยเผด็จการคือเรามีแสงออร่าอยู่ในตัวเราเองแล้วกับการที่แสงออร่าที่ว่านั้นก็คือแสงออร่าของระบอบประชาธิปไตยที่ส่องสว่างเราเห็นแล้วเราตาสว่างกันทั้งแผ่นดินแล้วนะคะพี่น้องค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันด้วยตอนที่ชื่อว่าสาเหตุที่กูต้องแดงอยากกันนั้นเลยเราร้องเพลงนี้ก่อนดีไหมคะพี่น้องเพื่อว่าเราจะได้เข้าใจทั้งหมดทั้งมวลว่าวันเนี้ยเราจะเริ่มทำรายการมันจะเกี่ยวข้องกับทำไมพวกเราถึงจะต้องเป็นแดงนะคะแล้วเพลงนี้เป็นเพลงของคุณวรรณชนะเกิดดีนะคะแต่งเอาไว้เรามาร้องกันน่าจะเป็นช่วงหลังจากที่เราถูกยึดอำนาจไปแล้วเอ้ยไม่ใช่ค่ะหลังปี53อ่ะค่ะก็เกิดเพลงนี้ขึ้นมาค่ะก่อนหน้าที่จะไปต่อนะคะขออนุญาตทักทายพี่น้องก่อนนะคะ
ไหลไปแล้วขอบคุณค่ะโอ้ยขอบคุณติงแต้งที่เข้ามาอย่างสวยงามนะคะขอบคุณอย่างมากค่ะเป็นกำลังใจให้พี่ดาที่นั่งสู้แดดเนี่ยนั่งหน้าสู้แดดเนี่ยค่ะขอบคุณอย่างยิ่งค่ะเอาละค่ะคุณวิไลวันสวัสดีค่ะคุณพยมพยมพยมนะคะแล้วก็คุณศักชายคุณกัญญาคุณคณิษฐาดีเจค่ะที่มีหญิงเหล็กแห่งประชาธิปไตยขอบพระคุณค่ะคุณประชาคิดถึงพี่ดาจังเลยอยากกอดจังเลยพี่มีความมุ่งมั่นอย่างมากคิดถึงขอให้พี่ดามีความสุขสมหวังตามที่พี่มีความตั้งใจนะครับขอบคุณค่ะพี่ดาจะมีความสุขอบอุ่นแล้วก็อยากกลับไปกอดพี่น้องเช่นเดียวกันค่ะแต่พี่ดาไม่ได้คิดนะคะว่าจะต้องกลับไปอยู่ประเทศไทยพี่ดาไม่สนใจหรอกค่ะว่าจำเป็นว่าจะต้องกลับไปที่ประเทศไทยไปตายประเทศไทยหรืออะไรเงี้ยนะคะเพราะอยู่ที่ไหนเนี่ยนะวันนี้เป็นโลกเขาเรียกว่าโลกมันถึงกันหมดแล้วค่ะอยู่ที่ไหนในโลกเราต้องไม่ใช่รักคนไทยอย่างเดียวค่ะเราต้องรักกันทั้งโลกอะค่ะมันถึงจะเกิดความสงบสุขเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนในโลกมันก็คือแค่ตื่นขึ้นมาทำงานถึงเวลากินถึงเวลานอนก็แค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นพี่ดาจะกลับไปกอดพี่น้องแต่สัญญาเลยค่ะว่าถ้ากลับไปแล้วนะคะอุ้ยเรามีกิจกรรมหลายอย่างที่ต้องทำด้วยกันอย่างเช่นแว่นนี่นะคะตอนนี้มีแว่นเยอะมากสะสมเป็นร้อยๆอันนะคะจะไปจับฉลากให้พี่น้องที่เมืองไทยนะคะแล้วนี่เลยค่ะที่พี่น้องเห็นอีเห็นป่ะแว่นค่อยงามบ่นี่นี่นะคะค่อยจะไปจับฉลากให้พี่น้องนะคะเพราะว่าสมบัติเราจะผัดกันชมกับพี่น้องนะคะนี่เป็นความสนุกของพี่ดานะคะกับพี่น้องค่ะพี่น้องคะเราจะมาคุยกันวันนี้ว่าด้วยเรื่องตอนที่ชื่อว่าสาเหตุที่กู้ต้องแดงและนี่ค่ะพี่น้องคะเสื้อตัวนี้นะคะใส่ขึ้นเวทีตั้งแต่ปี52ข้าม53นะคะที่เริ่มทำเสื้อออกมานะคะเขียนว่าแดงเดือดเนี่ยค่ะแล้วพี่ดาเองก็ได้ฉายาจากไทยรัฐเมื่อวันที่12ตุลาคม2551นะคะว่าดาแดงเดือดค่ะไทยรัฐเขียนให้พี่ดาในคอลัมน์อะไรนะไฮโซรสแซ่บค่ะนะคะแล้วก่อนอื่นค่ะจะให้พี่น้องเห็นอันนี้ก่อนที่เราจะร้องเพลงกันนะคะว่าเสื้อตัวนี้นะคะบอกว่าอะไรพี่น้องอ่านเองแล้วกันนะคะเห็นบอกอ่ะเดี๋ยวยืนให้ดูเห็นไหมคะโอ้ต้องมาอยู่ไกลสักหน่อยบ้างเนี่ยเห็นไหมฮะน่าจะเห็นแล้วนะแค่เล่นแค่นี้พอละทักษิณสู้ๆใช่ไหมคะพี่น้องค่ะวันนี้ทักษิณจะต้องสู้ๆแล้วล่ะค่ะเพราะว่าวันนี้นายกทักษิณก็โดนเล่นงานนะคะออกนอกประเทศไปจะ11ปีแล้วค่ะแล้วมันก็ทำสำเร็จคือนายกปูก็ต้องออกไปอีกคนแล้วค่ะเพราะว่าเรื่องอะไรจะมาติดคุกโจรกฎหมายโจรนะคะแล้ววันนี้มันก็มีข่าวมาอีกแล้วนะคะว่าเราก็รู้นะคะว่าท่านก็รู้เราก็รู้นะคะว่ามันจะเล่นทั้งตระกูลนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้สาเหตุที่กูต้องแดงเนี่ยมันเพราะอะไรมั่งเรามาติดตามกันนะคะก่อนอื่นทักทายพี่น้องต่ออีกนิดนึงนะคะน้องพิกุลนะคะอยากไปเจอพี่ดามาโหลดค่ะคุณอะไรสิรีคะรัวสิรีอ่านอายุอาร์ไม่รู้ค่ะค่ะคุณชัยคิดถึงค่ะคุณทิพาพี่ดาอยู่ไหนก็ได้เราเจอทุกอันอยู่แล้วใช่ค่ะนี่ค่ะเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยนะคะทำให้เราอยู่ใกล้กันมากเลยนะคะน้องกัญญานะคะน้องพิกุลนะคะพี่ดานะคะไม่ใช่พี่แดงนะคะคุณสุนิสาคุณสุภัทราอรุณสวัสดิ์วันพฤหัสค่ะน้องอรุณสวัสดิ์นะคะแต่ของพี่ดาตอนนี้เนี่ยนะห้าโมงครึ่งแล้วค่ะโอเคห้าโมงครึ่งหรือกี่โมงแล้วเนี่ย6โมงแล้วค่ะของพี่ดา6โมงอุ้ยตายนาฬิกาดิฉันตายค่ะค่ะน้องทิพาค่ะน้องเมย์แดงกาลสินนะสวัสดีน้องคนอีสานบ้านเฮาซอยกันเด้อน้องเนาะน้องเบลวิวี่นะคะคุณพิศรีรักชินวัตรค่ะแม่แหละเฮากับรักนะคะคุณลูเซียคุณลูซิเลียคุณลูซิลีนะคะคุณโนยโนยคุณอดิทัศคุณจิ๊บคุณอ้อยคุณโอ้โหเจ้ากระซื้อชื่อทักษิณเบาะเนี่ยสวัสดีครับพี่ดาสบายดีไหมครับก็สบายตามอัตภาพค่ะน้องพิมพ์นะคะอยู่ในหัวใจอยู่ในหัวใจเราใกล้กันเสมอค่ะแม่นค่ะอ่ะทำท่าหัวใจก่อนนะนี่เห็นไหมหัวใจพี่ดาสวยไหมครับพี่น้องส่งหัวใจของพี่ดาไปให้นะเอาละค่ะน้องเมย์แดงกาฬสินธุ์คุณภาคินคิดถึงพี่ดาผมเคยตัดผมให้พี่ดาจริงเหรออยู่ที่ไหนอ่ะคุณสุนิสาบอกมาหน่อยนะคะเราไปตัดผมกันที่ไหนเอ่ยเพราะว่าพี่ดาส่วนใหญ่แล้วพี่ดาตัดผมน้อยมากเพราะว่าพี่ดาไว้ผมยาวค่ะคุณภาคิน
เราอาจจะเป็นช่างตัดผมที่ทำผมให้พี่เนาะคุณสุนิสาคุณสุรินเอาละค่ะพี่น้องเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะแล้วก็ไม่นานเกินไปถือซะว่าเราเริ่ม 6:00 เราจะได้รู้ว่านานเท่าไหร่ค่ะพี่น้องคะขอบคุณนะคะติ้งแต้งที่โปรยเข้ามาแดดร้อนแค่ไหนเนี่ยนะค่อยบ่ยั่นค่ะถ้าพี่น้องส่งติ้งแต้งเข้ามาให้กำลังใจค่อยตลอดเวลาอย่างนี้นะคะค่อยสู้ตายขายเกี๊ยวค่ะพี่น้องค่ะเหงื่อตกกลีบมากเลยค่ะค่ะพี่น้องคะวันนี้เราว่าด้วยตอนที่ชื่อว่าสาเหตุที่กูต้องแดงดังนั้นก่อนที่จะไปไหนก็ตามเรามาร้องเพลงนี้ของคุณวันชนะเกิดดีก่อนค่ะว่าทำไมกูถึงต้องแดงนะคะพี่น้องแล้วพี่ดาก็จะขยายความค่ะวันนี้ที่กูต้องแดงทั้งหมดมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยเพราะอะไรกูถึงจะต้องแดงให้สำเร็จให้ได้คำว่ากูต้องแดงนี่หมายถึงสีแดงเป็นสีสัญลักษณ์ของการต่อสู้ให้ได้ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองของประเทศไทยค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะติ้งแตงติ้งแตงโอ้โหวันนี้นะคะมีกำลังใจมากมายค่ะเพราะว่าเป็นเวลาของพี่น้องก็คือ6:08 8:00 AMใช่ไหมคะโหยสวยจังเลยติ้งแตงติ้งแตงเข้ามาสวยมากค่ะเอาละค่ะพี่น้องเข้ามาต่อกับโลดเนาะเอาละค่ะก่อนอื่นเมื่อเราบอกว่าวันนี้เราจะพูดถึงว่าสาเหตุที่กูสีแดงเราก็ต้องมาร้องเพลงนี้กันก่อนนะคะพี่น้องมาโลดค่ะฟังเพลงนี้ก่อนนะคะพี่น้องครับเพลงนี้ขอมอบให้กับฝ่ายค้านให้มันรู้ว่าทำไมพวกเราจึงสีแดงทำไมถึงแดงทั้งประเทศสาเหตุที่กูสีแดงค่ะกูสีแดงเพราะแนวคิดแดงตรงกันกับกูกูอยากให้มึงรับรู้ไม่ใช่อยู่ๆกูก็มาแดงกูมีเหตุผลไม่ใช่คนที่คอยคิดตะแบงเพราะประชาชนถูกแกล้งกูเลยต้องแดงแดงทั้งแผ่นดินพวกกูเป็นคนอย่าสนตะพายความคิดเสรีรู้จักผิดชอบชั่วดีกูมีสมองตรึกตรองคิดอ่านใครดีใครเลวกูมีตาดูมีปากไว้ทานไม่ใช่หน้าซื่อใจซามพูดดีแต่ปากทำดีไม่เป็นมีคนตายจากการชุมนุมเรียกร้องคำว่าปรองดองพวกกูก็อยากจะเห็นแล้วคนที่ตายว่าไงเล่าไอ้คนเป็นพวกมึงทำมองไม่เห็นหรือเขาไม่เป็นเครือญาติของมึงนักเขียนนักข่าวและศิลปินดาราที่ปากบอกว่าศรัทธาระบอบประชาธิปไตยเขียนข่าวเป่าร้องได้กินอิ่มท้องรู้กันใช่ไหมว่าเสียงประชาธิปไตยคือเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนค่ะพี่น้องคะนี่คือการต่อสู้ของพวกเราค่ะเนี่ยค่ะการต่อสู้ของเรานะคะของคนเสื้อแดงคนสีแดงเนี่ยค่ะมีคนตายจากการชุมนุมเรียกร้องคำว่าปรองดองพวกกูก็อยากจะเห็นแล้วคนที่ตายว่าไงเล่าไอ้คนเป็น
พวกมึงทำมองไม่เห็นหรือว่าเขาไม่เป็นเครือญาติของมึงนักเขียนพวกเมื่อมีอำนาจมึงสั่งยิงเอายิงเอาถ้าเขาเป็นพ่อมึงบ้างเล่าถ้าเขาเป็นพ่อมึงบ้างเล่าพวกมึงจะคิดอย่างไรประเทศเคยล่มเย็นใครจุดชนวนให้ลุกเป็นไฟพวกมึงเริ่มก่อนใช่ไหมสาเหตุนี่ไงที่กูต้องแดงประเทศเคยล่มเย็นใครจุดชนวนให้ลุกเป็นไฟพวกมึงเริ่มก่อนใช่ไหมสาเหตุนี่ไงที่พวกกูต้องแดงค่ะพี่น้องคะสาเหตุที่กูต้องแดงก็เพราะอย่างเงี้ยค่ะคือเราลุกออกมาต่อสู้เรียกร้องให้คืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนวันนั้นเพียงเพราะว่าไอ้รัฐบาลไอ้มาร์กมันมาจากลาบ11แล้วก็ไอ้รัฐธรรมนูญ50เป็นรัฐธรรมนูญแห่งซวยที่มันพยายามตั้งแต่มันตั้งธงมานะคะตั้งแต่มันจะล้มรัฐบาลนายกทักษิณจนกระทั่งพอเป็นรัฐบาลท่านสมัครเรามาจากการเลือกตั้งเราก็ชนะอีกมันก็ทำจนล้มได้อีกตามวิถีทางที่เราไม่ต้องเล่าเรื่องเก่าเรียกร้องให้ประเทศเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วระบอบประชาธิปไตยมันดียังไงแล้ววันนี้ผ่านมาตั้งแต่ปี49ถึงวันนี้ประเทศไทยทรุดโทรมไปแค่ไหนและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3ปีที่ผ่านมาในรัฐบาลของเผด็จการศักดินาเบ็ดเสร็จทะเหี้ยคสช.รวมกลุ่มกับรวมหัวกันกับเผด็จการสามานนี่ค่ะประเทศไทยเสียหายไปเท่าไหร่มันจึงทำให้วันนี้เรายังยืนหยัดที่กูต้องแดงใช่ไหมคะพี่น้องคะค่ะขอทักทายอีกหน่อยก่อนนะคะก่อนที่จะไปต่อเกิดคนเนี่ยนะคะที่ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้โค่นล้มมันลงไปนะคะแล้ววันนี้ก็มาถึงจุดที่เรียกว่าตั้งแต่รัฐบาลนายกทักษิณนะคะเราก็ได้เห็นหลายสิ่งหลายๆอย่างที่มันทำให้บ้านเมืองดีขึ้นยังไงเดี๋ยวพี่ดามีตัวเลขมาคุยกับพี่น้องนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือมันก็ยังพยายามที่จะกระชับอำนาจเผด็จการจนถึงมาถึงยุคนายกปูเนี่ยนะคะทำให้เล่นซะจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยนะคะนายกปูก็ต้องออกนอกประเทศไปแล้วเราก็รู้ไม่ใช่เราไม่รู้นะคะว่าสิ่งทีหมากต่อไปไม่มีใครไม่รู้นะคะว่าคุณโอ๊คโดนแน่ใช่ไหมคะพี่น้องคะพี่ดามีข้อมูลเขาว่าเนี่ยนะคะเล็กเนี่ยนะคะเขาบอกว่าในกรณีคุณโอ๊คเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องธนาคารกรุงไทยสมัยนู้นก็เนี่ยไอ้ทารินิมานเหมินเนี่ยนะคะพวกประชาธิปัตย์ที่ไปติดคุกนะไอ้นั่นมันโกงอะไรกันจริง
มันก็ถึงไม่รอดในตอนนั้นนะคะเพราะว่าอย่างไอ้สนธิลิ้มเนี่ยก็เหมือนกันเห็นไหมคะมันไม่ได้ว่ามันออกมาเป็นไอ้พันธมิตรหรือกปปส.แล้วมันไม่รอดนะถ้าไอ้คดีทำแบบนี้ป่วนไล่พวกเราไปเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมึงทำอะไรก็ถูกกูละผิดอยู่ตลอดแต่ถ้ามันดันไปทำผิดกฎหมายอาญาของตัวมันเองเนี่ยมันก็แพ้ภัยมันไปด้วยเพราะมันมีคิดว่ามันมีทุกอย่างคุ้มกลาหัวมันขอโทษไอ้เนวินชิชั่วนี่อีกตัวนะอีกไม่นานหรอกค่ะเดี๋ยวนะมึงจะต้องขุดคุยมึงจะติดคุกหัวโตแหละไอ้พวกเนี้ยนะฮะมันติดจริงแต่พวกเราเนี่ยนะคุกการเมืองไม่มีปัญหาค่ะถ้าเราต่อสู้ให้ได้ระบอบประชาธิปไตยเมื่อไหร่นะคะคุกการเมืองนี่ถูกทลายได้แล้วก็กฎหมายที่คุ้มครองนักโทษทางการเมืองนักโทษทางความคิดนะคะเราก็หลุดออกมาได้เพียงแต่ว่าในวันที่เราต้องไปติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะฮะพี่น้องที่อยู่ข้างนอกเราก็ต้องต่อสู้ให้ได้ระบอบประชาธิปไตยและเราก็ต้องดูแลคนที่ถูกจองจำอยู่นะคะพี่น้องรู้ไหมคะพี่ดาจะมาอ่านรายละเอียดให้พี่น้องฟังนิดหนึ่งพี่ดาไปเซิร์ชมานะคะว่าอุ้มแม่เจ้าอะไรมันจะขนาดหนาพี่น้องรู้ไหมคะว่านี่เลยค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวนะคะ DSI มีมติเห็นควรแจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงินโอ๊คพานทองแท้เตรียมออกหมายเรียกแล้วนะคะขนาดพี่ดาเพิ่งจะได้กลิ่นข่าวนี้นะคะเมื่อวานนี้เองนะคะแล้วก็ตั้งใจจะทำเฟซไลฟ์ให้พี่น้องฟังเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อวานก็บังเอิญว่าติดภารกิจออกตอนที่เราบอกกันไม่ได้ก็เลยคิดว่าเอ้ยจะไปออกในเวลากลางคืนของพี่ก็เท่ากับว่าเวลาเช้าของพี่น้องเอ้ยเวลาบ่ายของพี่น้องถ้าสมมุติว่าห้าทุ่มของพี่น้องก็จะต้องเป็นบ่ายโมงพี่ดาตั้งใจจะออกตอนนั้นอ้าวเอาละสิสัญญาณเน็ตตอนช่วงกลางคืนของที่นี่นะคะไม่ดีเลยค่ะบางทีเนี่ยมันเสียไปจนถึงเช้าพอเช้าของพี่น้องก็ยังนอนอยู่พี่ดาก็เลยเอาละค่ะงั้นก็รอเป็นตอนนี้ดีกว่าแล้วก็ดีใจนะคะมาตั้งอยู่กลางป่าตรงนี้ก็เลยยังสงสัยอยู่ว่าสัญญาณเน็ตมันจะมาให้ข่อยวะเนี่ยนะคะอู้ดีใจมากเลยขอให้ทำให้รอดวันนี้นะคะค่ะพี่น้องรู้ไหมคะเนี่ยค่ะเมื่อวันที่ห้าพี่ดาเอาข้อมูลจากข่าวสดนะคะให้เครดิตเขาหน่อยเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีเอกสารเผยแพร่มาเยอะแยะนะคะด้วยความว่ามันเกิดการร้องทุกข์คำสั่งของกระทรวงยุติธรรมที่สั่งย้ายพันตำรวจโทสมบูรณ์สารสิทธิ์รองอธิบดี ESDSI ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษสำนักงานปลัดสำนักนายกโดยระบุว่าสาเหตุที่ถูกสั่งย้ายเป็นเพราะไม่ยอมแจ้งข้อหารับของโจรต่อนายพานทองแท้บุตรชายนายทักษิณชินวัตรนะคะมันเรียกท่านนายทักษิณทั้งที่ท่านเรียนจบด็อกเตอร์เนี่ยยังไงเนี่ยเอาคำว่าด็อกเตอร์ออกไปจากท่านไม่ได้นะคะแล้วคำว่าพนักท่านพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่23ของประเทศไทยมันก็เอาไปจากท่านไม่ได้นะคะแต่มันก็หาเรื่องที่ทำให้แบบว่าให้คนในชื่อเขาไม่มีอะไรเลยนะคะทั้งที่คำว่าด็อกเตอร์เนี่ยเก่าออกไม่ได้แล้วก็พันตำรวจโทเนี่ยนะคะก็นั่นแหละก็จะไปเอาท่านออกจากราชการมาบอกคอแตกเนี่ยนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะมึงจะเอาคำน้ำหน้าเอาคำข้างหลังอะไรออกไปนะแต่พวกเราคือคนยังไงเราก็ยังเป็นคนอยู่และเราจะเป็นคนเท่ากันใช่ไหมคะพี่น้องค่ะเนี่ยนะคะได้ความว่าพันตำรวจโทสมบูรณ์สารสิทธิ์นี่นะเป็นรองอธิบดี DSI คดีนี้นะคะมาตั้งแต่ปี2550ปีนี้2560 10ปีแล้วค่ะพี่น้องไอ้ควายมึงจะเล่นงานอะไรเขาทำไมมึงไม่เล่นงานเขาตั้งแต่ปี50โน่นใช่ไหมคะทิ้งมาทำไม10ปีคือเรียกว่ารังแกไปเรื่อยๆค่ะแล้วขุดขอโทษค่ะขุดคุณโอ๊กเสร็จเดี๋ยวก็จะมีขุดคนอื่นอีกนะคะญาติโยโหตุในตระกูลชินวัตรเดี๋ยวได้โดนทั่วหน้ากันค่ะตอนนี้ก็คือตอนนี้พอนายกปูไปปุ๊บนะคะตอนนี้ก็เล่นคุณโอ๊กต่อละเราเพิ่งจะคิดได้กลิ่นตรงนี้นะคะเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของแบงก์กรุงไทยคุณจะปล่อยสินเชื่อใครมันก็เรื่องของคุณนะคะแล้วทีนี้มันจะเกี่ยวมันจะมาเกี่ยวยังไงเอาคุณโอ๊กไปเกี่ยวพี่ดาก็มีหลักฐานมานะคะว่ามาอ่านให้ฟังว่ามันบอกว่าเนี่ยค่ะบังคับให้เขาทำสำนวนการปล่อยเงินกู้ของกรุงไทยให้มาเกี่ยวกับคุณโอ๊กให้ได้แล้วบอกว่าคุณโอ๊กเนี่ยไปรับเงินรับทองอะไรเงี้ยรับของโจรพี่น้องรู้ไหมคะว่าคดีให้กู้ของกรุงไทยเนี่ยนะคะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะกฤษดานครซึ่งพี่ดาก็ไม่ได้จำตัวเลขนะคะว่าการกู้อะไรกันยังไงแต่ตัวเลขที่จะมาเล่นงานคุณโอ๊กเนี่ยนะคะว่ามีเรื่องฟอกเงินเนี่ยนะมันมีเช็คที่เขียนจ่ายกันออกมาเนี่ยอยู่หลัก30ล้านหรือไงเท่านั้นเองนะคะพี่น้องแต่ปลส.นะคะ800ล้านนะคะมันหลุดหมดเลยมันเป็นอย่างนี้ค่ะพี่น้องและเนี่ยนะคะพี่ดาจะอ่านให้ฟังกับว่าเนื่องจากว่าตรวจสอบแล้วว่าคือพันตำรวจโทสมบูรณ์สารสิทธิ์เนี่ยนะฮะรองอธิบดี DSI เนี่ยถูกย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษสำนักงานปลัดสำนักนายกก็คือไปนั่งตบยุงอะค่ะแล้วก็ตำแหน่งลดลงด้วยนะคะ
เขาก็เลยร้องเรียนคุณพันตำรวจโทสมบูรณ์สารสิทธิ์นี่เขาเลยร้องเรียนแล้วเขาก็บอกว่าระบุว่าสาเหตุที่สูกย้ายเนี่ยเป็นเพราะไม่ยอมแจ้งข้อหารับของโจรต่อนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายฉันไม่อ่านนายและฉันจะอ่านว่านายกทักษิณชินวัตรเนื่องจากเห็นว่าตรวจสอบแล้วพยานหลักฐานเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องพลาดเพียงมาถึงนะคะแต่ข้าราชการระดับบิ๊กของ DSI ไม่ยินยอมสั่งการให้ฟ้องคดีไปก่อนแล้วก็ค่อยสั่งให้ฟ้องคดีไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเขาเรียกอะไรนะฮะหาเนี่ยนี่นะฮะบอกว่าให้ฟ้องไปก่อนแล้วก็ให้เขาเนี่ยนะคะมาแก้ต่างเดี๋ยวพี่จะอ่านตอนจบเลยนะคะบอกว่าที่ประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีฟอกเงินการปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทยให้กับกลุ่มกฤษฎานครมีการพาดพิงถึงนายทองแท้โดยที่ประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ได้สั่งการให้แต่ละหน่วยงานเช่นปปง.อัยการสำนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนกองคดีการเงินของธนาคารไปรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็เส้นทางทางธุรกิจเร่งรัดให้เร็วที่สุดเพราะคดีความใกล้จะหมดอายุในปี61แล้วก็บอกว่าขณะนี้ยังไม่จำเป็นต้องเรียกนายพันธ์ทองแท้มาสอบสวนเพิ่มเติมแต่ยืนยันว่าคณะพนักงานสอบสวนไม่ได้มีการตั้งธงในการสั่งฟ้องคดีใครเป็นพิเศษเพราะการมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งต้องให้คำตอบกับสังคมได้ก็มึงก็ลองให้คำตอบกับสังคมหน่อยสิคดีนี้เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยนะมันเป็นคดีที่โอ้โหเอาเรื่องร้ายแรงขนาดนี้เนี่ยมึงแช่เย็นมาได้ยังไงตั้ง10ปีเพราะว่าณขณะนั้นเนี่ยคดีมันจบไปแล้วค่ะมันสั่งไม่ฟ้องสั่งอะไรไปหมดแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวนะฮะทีนี้เขาบอกว่ากระทรวงยุติธรรมนะคะนายสุวพันธ์ตันยุวธนะรัฐมนตรียุติธรรมวงเล็บไม่มีความยุติธรรมเพราะว่ามีคำสั่งให้ไม่ยุติธรรมปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อถูกถามถึงกรณีดังกล่าวนายสุวพันธ์กล่าวเพียงสั้นๆว่าให้ไปสอบถามกับพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดี DSI ก็คือไทเฮียคสช.มันตั้งไอ้คนนี้ไปเป็นอธิบดี DSI เพื่อที่จะทำการเล่นงานคนเนี่ยนะโดยการตั้งข้อกล่าวหาก่อนแล้วเราเนี่ยนะจะต้องหาข้อไปหักล้างคือมันกล่าวหาซะก่อนล่ะค่ะมันคือเรื่องของเรื่องมันอยากกล่าวหาอะไรมันก็กล่าวหานี่ค่ะพี่น้องแล้วเขาบอกว่าในด้านแหล่งข่าวระดับสูงจากคดีจาก DSI นะคะสำหรับการประชุมคดีฟอกเงินการปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทยนั้นที่ประชุมมีมติสั่งให้แจ้งข้อกล่าวหานายพานทองแท้นะคะในข้อหาร่วมกันฟอกเงินโดยมีกรอบกำหนดระยะเวลาทำคดีแล้วเสร็จภายในเวลา1เดือนแล้วก็ให้ไปแก้ต่างเอาเองนะคะให้ไปหาหลักฐานมาแก้ต่างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคุณคนนี้นะคะที่เขาโดนลด เรียกว่าย้ายจากรองอธิบดี DSI ไปเนี่ยนะคะเขาก็เลยร้องเรียนกับพี่น้องพี่ดาขออ่านเรื่องที่เขาร้องเรียนนะคะเรื่องร้องทุกข์คำสั่งกระทรวงยุติธรรมที่536/2559ลงวันที่1พฤศจิกายน2559เรื่องให้โอนค่าราชการพลเรือนสามัญคือนี่เล่นงานเขาตั้งแต่1พฤศจิกา59ในขณะที่คดีนายกปูนี่กำลังจะค่อยๆงวดมานะคะก็เริ่มแล้วค่ะเอานี่ต่อเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมันยังมีต่อค่ะตัวนายกปูเองนี่ก็ดูเหมือนจะมีอีกตั้งเป็น30คดีกี่10คดีเนี่ยนะคะที่ยังต่ออีกนะคะฮะเขาก็ให้คำพูดว่าพันตำรวจข้าพเจ้าพันตำรวจโทสมบูรณ์สารสิทธิ์เนี่ยนะฮะได้รับคำสั่งเนี่ยนะฮะที่อาศัยอำนาจตามมาตราบ้าบอคอแตกเนี่ยนะเดี๋ยวพี่ดาจะโพสต์ให้พี่น้องได้ชมด้วยตัวเองนะคะแต่พี่ดาพูดโดยย่อเขาบอกว่าเนี่ยนะฮะให้โอนไปสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกตั้งแต่1พฤศจิกา59ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบคำสั่งเมื่อวันที่2พฤศจิกา59จึงขอใช้สิทธิ์ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมมีเนี่ยค่ะคนดีมีระบบคุณธรรมมีอะไรนะแต่เหี้ยชิบหายทุกเรื่องค่ะพี่น้องนะฮะตามคำสั่งดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพระเจ้าข้าพระเจ้าต้องพ้นจากตำแหน่งรองอธิบดีสอบสวนและต้องโอนตำแหน่งไปเป็นผู้ตรวจการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีลักษณะเป็นการโอนย้ายที่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญโดยมิได้พิจารณาอย่างครบถ้วนถึงเหตุผลความจำเป็นในการโอนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แก่ราชการและต้องเป็นไปตามหลักการของระบบคุณธรรมตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน2551นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการอย่างเร่งรีบอย่างผิดปกติซึ่งไม่เป็นไปตามขั้นตอนการรับโอนในการปฏิบัติ
ราชการตามปกติและเป็นการลดบทบาทของข้าพเจ้าและไม่เป็นประโยชน์ต่อราชการทั้งยังเป็นการโอนข้าพเจ้าให้ไปดำรงตำแหน่งในระดับที่ต่ำกว่าเดิมมันจึงทำให้ข้าพเจ้าเสียสิทธิ์ในการรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็โดยที่ข้าพเจ้าไม่ได้มีความยินยอมแต่อย่างใดการโอนดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจดุลพินิจการออกคำสั่งโดยไม่มีเหตุผลปรากฏว่าก่อนที่จะมีคำสั่งโอนย้ายข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้ากับพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เนี่ยนะได้มีความขัดแย้งกันในเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหากับพยานในคดีพิเศษที่36/2550โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งคือตั้งแต่ยุคนั้นนะคะที่ท่านนายกทักษิณถูกยึดอำนาจปี49นะคะพอปี50ก็เล่นงานหลายๆคดีทั้งท่านนายกทักษิณทั้งใครต่อมีใครทั้งคุณอบรรพตดามาพงทั้งใครต่อมีใครเยอะแยะไปหมดคุณโอ๊กก็โดนตั้งไอ้คดีนี้นะคะตั้งแต่ปี50แต่ว่าด้วยความว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรนะคะมันทำอะไรไม่ได้ไอ้นี่มันก็เลยต้องวางไว้ก่อนมันก็จะไปเล่นอันนู้นอันนี้คือป่วนให้ประชาชนงงๆกันนะคะเพราะฉะนั้นคำสั่งดังกล่าวมีข้อสรุประบุมีข้อควรระบุว่าสำนักนายกรัฐมนตรีได้โอนข้าราชการพลเรือนเนี่ยนะคะสังกัดกระทรวงยุติธรรมไปดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษเนี่ยนะคะตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่16/2558นะคะเอาละค่ะพี่ดาอ่านต่อนะคะแต่เมื่อพิจารณาคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติแล้วนะคะจะเห็นได้ว่ามีความมุ่งมั่นเพื่อใช้บังคับแก่กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ในระหว่างตรวจสอบของคณะกรรมการปปช.นะคะคือเล่นงานว่าเขาเนี่ยไม่ยอมตั้งโทษเอาผิดตามที่ตัวเองเนี่ยอยากจะให้ทำเขาไม่ยอมทำนะคะก็มีหลายคนนะคะที่วันนี้เนี่ยเขาก็ลาออกอะไรมากมายที่จะไม่ยอมทำเพราะว่าในอนาคตนะคะถึงแม้มันจะเขียนกฎหมายว่าคนที่ทำตามคำสั่งของมันเนี่ยนะคะไม่ผิดทั้งปัจจุบันทั้งอดีตแล้วก็อนาคตเนี่ยนะคะแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยมันก็แก้กฎหมายเอาผิดเขาได้หมดนะคะเขียนกฎหมายเอาผิดย้อนหลังยังได้เลยพี่น้องเห็นไหมคะเขาก็บอกว่าเนี่ยค่ะจึงกำหนดเนี่ยนะคะเอาละค่ะเป็นเรื่องที่สำนักนายกรัฐมนตรีทำหนังสือโยกย้ายบุคลากรทั้ง3รายมายังกระทรวงยุติธรรมเข้าใจว่ามีงานสำคัญมอบหมายฮะเขียนว่าที่ย้ายมาเพราะมีงานนะคะแต่เปล่าค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วทุกเรื่องเนี่ยนะฮะถ้าเผื่อจะไปเล่นงานว่าเขาจะผิดถ้าสมมติว่าไปเล่นงานเขาผิดเนี่ยนะมันก็ต้องเข้าที่ประชุมอะไรมากมายนะคะก็เลยอะไรเนี่ยนะฮะนายธวัชชัยเนี่ยมันเป็นคนของมันหรือไงให้สัมภาษณ์ในทำนองเดียวกันว่าจะเอาไปทำงานที่มีทำงานใหม่อันใหม่เหมาะสมแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าการที่ไปอย่างนี้เนี่ยนะคะซึ่งคือตำแหน่งของข้าพเจ้าผู้ตรวจราชการประจำอะไรเนี่ยขอพิจารณาข้ามไปดีกว่านะคะมันยาวเกินไปเราเอาตรงที่ว่าข้ามมาตรงนี้เลยนะคะหลักสำคัญก็คือมูลเหตุของการเสนอโอนย้ายข้าพเจ้าสืบเนื่องมาจากการที่ข้าพเจ้ามีความเห็นทางคดีขัดแย้งกันกับพันตำรวจเอกไอ้เมืองวงนั่นแหละค่ะนะคะในเรื่องและอีกคนหนึ่งคือที่ปรึกษาของ DSI ด้วยนะคะและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสอบสวนคดีอาญานะคะที่สั่งการให้ข้าพเจ้าแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงินและรับของโจรกับกลุ่มพยานในคดีพิเศษนี้นะคะรายละเอียดมีดังต่อไปนี้นะคะเมื่อวันที่29 มีนาคม 50คตส.ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด้านคดีอาญาความผิดฐานฟอกเงินให้กับผู้บริหารธนาคารกรุงไทยโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะดำเนินคดีอาญาความผิดฐานฟอกเงินกับผู้บริหารธนาคารกรุงไทยสืบเนื่องจากการที่อนุมัติสินเชื่อให้กับบริษัทในเครือกฤษฎานครเขาเป็นบริษัทที่สร้างบ้านนะคะเขาเรียกว่า Real Estate นะคะข้าพเจ้าเป็นพนักงานสอบสวนชุดที่3ได้รับมอบหมายไปสอบสวนต่อมาเนี่ยนะคะผู้เชี่ยวชาญประจำคดีเนี่ยนะคะเมื่อวันที่19 กุมภาพันธ์ 58นะคะการสอบสวนทำในรูปของคณะพนักงานสอบสวนโดยมีข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานคดีอาญาพิเศษ3และตามคำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ7
3/2558ลงวันที่13 สิงหาคม 58นะคะมีพนักงานร่วมสอบสวนตามเอกสารแนบเนี่ยนะคะแล้วก็คณะพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนแล้วนะคะว่าผู้ที่มีชื่อรับเช็คจำนวน269ปากเนี่ยนะคะรวมทั้งกลุ่มการเมืองคือนายพานทองแท้ชินวัตรคือคนทั้งหมดเนี่ยนะคะ269คนนะคะที่มาเกี่ยวข้องกับทางบริษัทกฤษฎานครที่ไปกู้เงินกรุงไทยนะคะคุณโอ๊กเนี่ยเป็นเพียง1คนใน269คนนะคะแล้วก็อีก3คนที่อยู่ในกลุ่มคุณโอ๊กที่จะต้องโดนเล่นงานอีกนี่นะคะก็คือนางเกษินีจิวิภพนะคะคุณกาญจนาภาหงเหินนายวันชัยหงเหินแล้วก็นายมานพทิวารีโดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนายพานทองแท้นางเกษินีนางกาญจนาภาและนายวันชัย2ประเด็นคือฟังช้าๆเลยนะคะเมื่อวันที่30 ธันวาคม 2556นะคะนายวิชัยกฤษฎาธานนท์เนี่ยผู้ต้องหานะคะได้ทำแคชเชียร์เช็คธนาคารเช็คของเขานะคะไม่ใช่ธนาคารกรุงไทยนะเขาก็ใช้ธนาคารชื่อธนาคารไทยธนาคารนะคะเป็นเงิน26ล้านนะคะพี่น้องฟังนะคะไอ้พวกมันคดีเป็นแสนแสนล้านเนี่ยนะคะมันไม่แตะต้องกันนะคะอันนี้เขาเขียนเช็คเนี่ยนะคะจำนวน26ล้านนะคะตามคำสั่งของนายรัชดากฤษฎาธานนท์นายวิชัยกฤษฎาธานนท์เขียนเช็ค26ล้านตามคำสั่งของนายรัชดากฤษฎาธานนท์พี่ดาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเป็นบุตรชายของคุณวิชัยกฤษฎาธานนท์นะคะสั่งจ่ายนายพานทองแท้26ล้านนะคะพี่น้องไม่ใช่เป็นแสนแสนล้านอะไรอย่างนั้นนะคะโดยซื้อหุ้นนะคะที่จ่ายให้นายพานทองแท้เนี่ยเป็นค่าฝากซื้อหุ้นนี่คือ DSI เช็คแล้วนะคะมันเป็นเงินที่จ่ายมาแล้วก็อธิบายได้แล้วก็มีการเอกสารซื้อขายหุ้นจากการที่ฝากเงินเข้าไปซื้อขายหุ้นนะคะบริษัทชอการช่างจำกัดนะคะเป็นเงินเป็นจำนวน1ล้านหุ้นโดยซื้อหุ้นผ่านพอร์ตของนางเกษินีที่มีนายวันชัยและนางกาญจนาภาเป็นผู้สั่งซื้อขายแทนชื่อ2ชื่อนี้สั่งซื้อขายแทนพอร์ต1พอร์ตแต่ว่าจ่ายเงินมาที่คุณโอ๊คคุณโอ๊คก็จะจ่ายให้คนเหล่านี้เพื่อที่จะไปซื้อหุ้นให้คือตอนนั้นนี่อันนี้พี่ดาคิดตามนะคะว่าเขารู้จักกันและทีนี้จะซื้อหุ้นเขาก็จะซื้อผ่านพอร์ตทางนี้ก็คือเงิน26ล้านนะคะพี่น้องจะเล่นงานคุณโอ๊คให้ติดคุกฮะดูนะคะฮะทีนี้เมื่อนายวันชัยได้สั่งจ่ายเช็คเนี่ยนะ26ล้านเข้าบัญชีของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนชาติเนี่ยไปซื้อหุ้นเขามีทางมาทางไปของเงินเรียบร้อยนะคะเป็นการชำระค่าหุ้นชอการช่างจำนวน1ล้านหุ้นต่อมานายวันชัยได้สั่งขายหุ้นนะคะจำนวนนี้นะคะแล้วก็ทำให้นายรัชดามีกำไร 1.5 ล้านบาท 1.5 ล้านบาทนะคะพี่น้องล้านกว่าบาทเองนะคะมันทำเป็นข่าวใหญ่โตตอนนี้ให้คุณโอ๊กเสียหายขนาดนี้ค่ะพี่น้องฟังดูนางกาญจนาภาจึงได้ถอนเงินนะคะสดทยอยคืนในรัชดาที่ฝากซื้อคือพอเกิดการเอาเงินมาซื้อขายปุ๊บเนี่ยนะพอขายปุ๊บได้กำไรเท่านี้เอาส่วนกำไรให้แล้วเงินต้นที่ฝากซื้อก็คืนไปแล้วนะคะ DSI ตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะโดยนายรัชดาเป็นผู้เซ็นรับเงินและมีเอกสารรับเงินไว้ต่อกันแล้วต่อมาวันที่17 พฤษภาคม 2547นะคะนายวิชัยผู้ต้องหาเนี่ยนะก็สั่งจ่ายเช็คธนาคารไทยธนาคารอีกนะคะจำนวน10ล้านบาทโปรดฟังนะคะ10ล้านบาทนะคะไม่ใช่ซื้อรถไฟรถทำรถไฟใต้ดินทำรถไฟฟ้าซื้อรถถังเรือดำน้ำบบคแตกเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนล้านนะคะอีตรงนี้นะคะส่วนต่างบบคแตกไม่เคยพูดออกมาเลยสักแอะนะคะโกงกินภาษีของประชาชนเนี่ยนะครับปล้นประชาชนแล้วเงินประชาชนไม่มีด้วยแล้วก็เงินส่วนต่างที่มาได้ 40% เนี่ยพี่น้องส่วนอันนี้นะคะเขียนเช็ค10ล้านไปฝากกันซื้อหุ้นนะคะซึ่ง DSI เช็คแล้วนะคะได้สั่งจ่ายเช็คธนาคารเนี่ยนะคะ10ล้านบาทตามคำขอของลูกชายอีกนะคะเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพนะคะของนายพานทองแท้ธนาคารกรุงเทพก็เป็นธนาคารสุนักรับใช้ของพวกนี้นะคะมันก็แงะออกมาโดยที่รู้ทั้งรู้นะคะว่าไม่ได้ผิดแต่มันจะแงะแล้วให้มันเขียนเป็นอย่างอื่นแล้วก็พูดออกไปในสังคมและไอ้พวกตาบอดหูหนวกในประเทศไทยเนี่ยนะไอ้ถูกกปปส.ไอ้พันธมิตรไอ้พวกขี้ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะไอ้เหลืองสลิมนกหวีดเนี่ยนะคะมันก็โง่เป็นควายวันนี้ถ้าเข้ามาฟังนะมึงฟังให้ดีนะกูบอกว่าที่กูเป็นแดงเนี่ยเพราะหลายๆเรื่องแล้ววันนี้คนที่เขาอยู่ในส่วนที่พ่อเขาอาเขาเนี่ยนะคะเข้ามาบริหารประเทศมาตามคำสั่งของประชาชนที่หย่อนบัตรเลือกตั้งเขาเนี่ยนะ
เนี่ยวันนี้คุณโอ๊กโดนนะคะ26ล้านทิ้ง10ล้านทีเนี่ยค่ะมันตีข่าวซะจนกระทั่งว่าคิดว่าคุณโอ๊กเนี่ยฟอกเงินสักแสนล้านไอ้ควายนะคะเนี่ยค่ะก็เลยนะฮะอันนี้10ล้านเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องซื้อหุ้นนะคะเป็นคำขอของลูกชายที่บอกว่าจะมาเข้าหุ้นกับนายผ่านทองแท้เพื่อซื้อรถยนต์จากต่างประเทศรถหรูจากต่างประเทศนำเข้ามาก็จะเอาเงินเนี่ยมาหมุนเวียนลงทุนในระยะหนึ่งนะคะแต่การนำเข้ารถล่าช้าไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ที่นายผ่านทองแท้ต้องการและเรื่องอู่ซ่อมบำรุงด้วยจึงยกเลิกการร่วมลงทุนนายผ่านทองแท้ได้จ่ายเช็คธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดนะคะคืนให้นายวิชัย10ล้านเมื่อวันที่26พฤษภาคม2548เนี่ยค่ะมันมีหลักฐานชัดเจนเขาตรวจแล้ว DSI ก็ไปตรวจแล้วคือตั้งธงจะเล่นงานเขาแต่เมื่อเขาไปตรวจแล้วนะคะคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ตรวจสอบกับธนาคารแล้วมีการเรียกเก็บเงินตามเช็คจริงคือตีเช็คจ่ายกันไม่ใช่ตีลอยๆนะคะเงินได้มีการโอนจ่ายกันจริงนะคะแล้วยังไงข้าพเจ้าจึงได้รายงานการสอบสวนให้กับพันตำรวจเอกที่ว่านะคะเขากาขีดข้าไว้ต่อมาพันตำรวจเอกที่ว่าได้มาพูดขอร้องข้าพเจ้าถึง2ครั้งให้ข้าพเจ้าแจ้งข้อกล่าวหาฟอกเงินกับนายพานทองแท้โดยอ้างว่าใครๆก็รู้ว่ามันเป็นเงินปากถุงเงินปากถุงพี่น้องคะคำว่าเงินปากถุงเนี่ยมันแปลว่าถ้าเผื่อพี่น้องอยากจะไปกู้เงินธนาคารแล้วก็ผู้จัดการธนาคารนะคะไม่ต้องพูดถึงคนอื่นยุคพิดาธรรมาค้าขายทำธุรกิจก็เหมือนกันค่ะมีผู้จัดการธนาคารเนี่ยนะสามารถใช้ความตัวเองเนี่ยเป็นนายธนาคารเนี่ยนะคะในกรณีที่พวกเราพี่น้องประชาชนเนี่ยเราไม่มีใครแบ็กอัพอะไรเลยเนี่ยเราต้องไปกราบการมันไปกู้เงินมันเพื่อที่จะทำธุรกิจเนี่ยนะคะทำกู้ออกมาเนี่ยนะเราต้องให้เงินปากถุงมันไอ้คำว่าเงินปากถุงเนี่ยนะคะคือได้เงินกู้มาปุ๊บแล้วเนี่ยนะก็ต้องให้เขาเหมือนกับที่ไอ้มาร์คมันทำไอ้โครงการอะไรนั่นแหละค่ะแล้วมันก็กินหัวคิวนั่นแหละค่ะกินหัวคิวเงินปากถุงเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนั้นเนี่ยนะคะซึ่งในกรณีอันนี้เราไม่ได้พูดถึงตรงนี้เนี่ยนะซึ่งตรงนี้มันก็ไม่ใช่ด้วยแต่ว่ามันไม่ใช่คำว่าเงินปากถุงเงินปากถุงกับฟอกเงินมันคนละความหมายด้วยนะคะแต่มันยังจะใช้คำนี้เหมือนกับใครๆก็รู้ก่อนว่าเป็นเงินปากถุงแล้วจะไม่แจ้งข้อกล่าวหาได้อย่างไรซึ่งทุกครั้งข้าพเจ้าจะอธิบายว่าคณะพนักงานสอบสวนเห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะไปแจ้งข้อกล่าวหาได้แต่ก็จะนำความเห็นของเนี่ยนะฮะไปปรึกษาคณะพนักงานสอบสวนก่อนและไอ้พันตำรวจเอกเนี่ยได้ขอให้ข้าพเจ้าช่วยคุยกับพนักงานอัยการร่วมสอบสวนด้วยซึ่งเมื่อนำเข้าไปในที่ประชุมคณะพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่18สิงหาคม2559ได้มีความเห็นตรงกันว่าการสอบสวนยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังดำเนินการไม่เสร็จนะคะโดยยังลงมติที่ประชุมไม่ได้นะคะว่าจะกล่าวหาเขายังไงนะคะผู้ใดบ้างนะคะโดยในการประชุมครั้งหน้าจึงจะมาสรุปว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาผู้ใดบ้างคือพยายามตะแบงนะคะแล้วข้าพเจ้าจึงได้แจ้งกับพันตำรวจเอกไปว่านี่นะคะว่าการสอบสวนเนื่องจากคดีนี้จะขาดอายุความในปี2561แต่พันตำรวจเอกได้ขอให้ข้าพเจ้าชะลอคดีสั่งคดีเวลาเรื่องนายพานทองแท้ไว้ก่อนแต่ในส่วนผู้กระทำความผิดอื่นๆให้ดำเนินการต่อไปในวันที่21กันยายน2559เวลา 11:00 น.พันตำรวจเอกได้สั่งข้าพเจ้าขึ้นไปพบกันกับที่ปรึกษาคณะสอบสวนที่ห้องทำงานชั้น10อาคารสอบสวนคดีพิเศษข้าพเจ้าได้ชวนพันตำรวจโทพลตำรวจโทและพันตำรวจโทหลายๆคนนะคะเอกสารอันนี้ตัวจริงมีค่ะแต่ตรงนี้เขาลบชื่อไว้ก่อนนะคะเพื่อเป็นผลในการต่อสู้คดีนะคะรวม4คนและพลตำรวจโทได้สอบถามถึงขั้นตอนได้ทำการสอบสวนพยานรับรู้เรื่องเช็คทั้งหมดตามแผนผังการเงินของธนาคารเนี่ยนะคะผู้เกี่ยวข้องรวมประมาณ260ปากนะคะมีคนเกี่ยวข้องตั้ง260คนแต่วันนี้เล่นงานเฉพาะชินวัตรและก็คนที่ใกล้ชิดนะคะเบ็ดเสร็จอีก4คนกลายเป็น5คนจาก260เนี่ยค่ะพี่น้องเอามาติดคุกให้หมดทีเว้ย260เนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องคนตำรวจโทรเนี่ยก็เลยบอกว่าได้พูดขอให้ข้าพเจ้าแจ้งข้อกล่าวหาฟอกเงินกับนายพานทองแท้ชินวัตรข้าพเจ้าได้ชี้แจงว่าคณะพนักงานสอบสวน
เห็นว่าพยานหลักฐานที่ยังมีเนี่ยยังไม่พอที่จะแจ้งข้อกล่าวหาได้พันตำรวจโทก็บอกว่าให้กล่าวหาไปก่อนเพราะคดีอาญาเป็นระบบกล่าวหาคดีอาญาเป็นระบบกล่าวหาไม่มีค่ะในโลกนี้เขาต้องมีระบบไต่สวนเราจะไปยิงใครตายเราจะไปยังไงเนี่ยนะต้องไต่สวนแล้วก็หาข้อมูลที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะฟ้องได้ไหมไม่ใช่พอถึงฟ้องหลักฐานอ่อนแต่อันนี้มันเหี้ยมากมันพูดคำนี้เลยค่ะพี่น้องแจ้งข้อกล่าวหาไปก่อนเพราะคดีอาญาเป็นระบบกล่าวหาไม่ใช่ระบบไต่สวนพี่น้องโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งคดีอาญาของไทเฮียคสช.เผด็จการมันบอกว่าคดีอาญาในแง่ของมันเนี่ยนะคะคือกล่าวหาเข้าไปก่อนแปลว่าคนยิงกันตายเปี้ยงนะคะไม่มีใครเห็นเลยบอกว่าอีดาเนี่ยยิงละนะคะเอามันไปออกบอกเลยบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวมันหนีเอาไปฟ้องก่อนฟ้องมันปุ๊บเรากลัวมันหนีขังคุกก่อนแล้วไม่ให้ประกันมันทอมมันอย่างนี้ค่ะพี่น้องไม่ใช่ระบบไต่สวนแล้วให้นายพานทองแท้เอาพยานหลักฐานต่างๆไปแก้ข้อกล่าวหาเองและให้ข้าพเจ้าทำหนังสือสอบถามไปถึงสำนักงานปปช.ว่าได้มีการดำเนินคดีหรือแจ้งข้อกล่าวหารับของโจรกับนายพองแท้นายพานทองแท้หรือไม่หากยังไม่ได้มีการดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหารับของโจรของนายพานทองแท้ก็ให้เรียกนะฮะเนี่ยนะฮะก็เลยบอกว่าเนี่ยค่ะข้าพเจ้าขอให้เรื่องนี้กลับไปหารือกับคณะอะไรเนี่ยนะคะก่อนพนักงานสอบสวนไปร่วมรับฟังด้วยในวงพูดคุยประกอบด้วยข้าพเจ้าพลเอกพลโทไปบอกขอแตกอะไรนี่นะฮะแล้วก็บอกว่าได้ขอให้ข้าพเจ้าแจ้งเนี่ยนะฮะทั้งฟอกเงินรับของโจรกับนายพานทองแท้และพวกทั้งหมดอันประกอบด้วยนางเกษณีจิปิภพนะคะแล้วก็นางกัญจนาภาหงเหินนายวันชัยหงเหินและข้าพเจ้าได้เรียนไว้แล้วนะคะว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะคะได้ขาดอายุความไปแล้วมันจบไปแล้วค่ะเพราะคดีไม่มีมูลแล้วก็คดีความมันก็จบไปแล้ววันนี้เนี่ยนะมันเกินแล้วมันขาดอายุความไปแล้วหากคณะพนักงานสอบสวนถูกแจ้งความจะถูกแจ้งความกลับข้อหาปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบตามมาตรา157ประมวลกฎหมายอาญาก็ได้เพราะเป็นการจงใจให้เขาได้รับความเสียหายส่วนข้อหาฟอกเงินนั้นข้าพเจ้าจะขอนำเข้าลือในที่ประชุมพนักงานสอบสวนอีกครั้งหนึ่งซึ่งต้องแล้วแต่มติที่ประชุมของพนักงานสอบสวนคำตอบของข้าพเจ้าอาจสร้างความไม่พอใจนะคะให้แก่พันตำรวจเอกที่ว่าและเมื่อกลับมาถึงที่ทำงานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าหน้าที่ที่ห้องคณะพนักงานได้แจ้งให้พระเจ้าทราบว่าพันตำรวจเอกตำรวจโทรนี้นะฮะได้โทรศัพท์มาบอกว่าจะให้ข้าพเจ้านี้ลาออกจากราชการหากมีการแจ้งข้อกล่าวหาว่าเนี่ยนะฮะคือถ้าเกิดมีการแจ้งข้อกล่าวหานี้เพราะว่าตัวข้าพเจ้าเนี่ยจะไม่ยอมเพราะถือว่ามันไม่ถูกต้องแต่ถ้าเผื่อมันจะหาคนของมันเนี่ยนะแจ้งข้อกล่าวหานี้ได้ปุ๊บเนี่ยนะจะมีการนี่เลยนะคะให้ออกจากราชการเลยนะครับตอนนี้ก็เลยย้ายไปซะก่อนโอเคก็เลยเขาก็เลยร้องเรียนมาว่า1ต้องยกเลิกเพิกถอนคำสั่งนี้แล้วก็ขอให้เอาตำแหน่งคืนมาขอให้เยียวยาความเสียหายของข้าพเจ้าจากการที่ต้องสูญเสียเงินประจำตำแหน่งแล้วก็ต้องเสียชื่อเสียงในการที่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมานะคะจึงเรียนมาให้พิจารณาพันตำรวจโทสมบูรณ์สารสิทธิ์ผู้ตรวจการพิเศษสำนักนายกนี่ค่ะพี่น้องค่ะอ่านซะตั้งยาวต้องอ่านให้ละเอียดให้พี่น้องฟังเพราะว่าพี่ดาคิดว่าพี่น้องหลายๆท่านคงไม่มีเวลาอ่านพี่ดาก็มาอ่านให้ฟังเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งของขบวนการเผด็จการกระชับอำนาจจนกระทั่งเบ็ดเสร็จในวันนี้นะคะและก็จะเล่นงานไปเรื่อยๆไม่ว่าตระกูลชินวัตรหรือพี่น้องประชาชนพวกเราเนี่ยนะคะฝ่ายเสรีประชาธิปไตยทั้งหมดเนี่ยค่ะที่ยังไงเสียเราก็ต้องต่อสู้ให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยให้ได้ค่ะเพราะถ้ามันไม่ได้เนี่ยนะคะจะอยู่กันยังไงคะกับประเทศพี่น้องค่ะแล้วก็ไอเล่นะคะพี่ดามีข้อมูลของไอเล่วันนี้มันพูดค่ะมันไปพูดที่ไหนของมันก็ไม่รู้อ่ะนะคะมันพูดถึงเรื่องการก้าวข้ามมันก้าวข้ามทักษิณมันก้าวข้ามยิ่งลักษณ์มันก้าวข้ามไปหมดนะคะมาฟังภาษาพูดของมันค่ะพี่น้องว่าควายๆเนี่ยนะผู้นำประเทศควายๆเนี่ยนะมันพูดภาษาได้ควายมากพอตีความออกมาเนี่ยพี่ดาก็ขำกิ้งเลยค่ะก็เลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะเล่าให้พี่น้องฟังนะคะขออภัยค่ะเอาละค่ะทักทายพี่น้องนิดนึงนะคะคุณสมศรี
แสนลักดาขอบคุณค่ะคุณยศศักดิ์นะคะคุณสัตยพันธ์อุปพระที่ตกดินปุ๊บเริ่มมืดตรงนี้คุณสัตพันธ์คุณสุรางคณาคุณพีพีค่ะแล้ววันนี้ถ้าเผื่อมันมีไอ้ตัวป่วนเข้ามานะคะพี่ดาก็คิดว่าให้มันฟังค่ะแล้วมันอยากจะด่าอะไรเราเนี่ยนะก็ให้มันด่าไปเถอะค่ะแต่นี่คือข้อมูลความจริงก็อยากจะบอกให้มึงรู้เอาไว้นะคะนี่ค่ะแล้วมึงก็มาฟังผู้นำที่มึงปื้มนักหนานะคะมันพูดสิ่งเหล่านี้นะคะว่ามันบอกว่ามันก้าวข้ามทักษิณก้าวข้ามยิ่งลักษณ์ก้าวข้ามอะไรของมันก็ไม่รู้นี่นะมันจะทำงานให้บ้านให้เมืองโอเคค่ะขออ่านเรื่องที่มันพูดเรื่องก้าวข้ามแล้วก็จะบอกผลงานของมันว่ามันทำให้กับประเทศเนี่ยนะวันนี้ตัวเลขมันเป็นยังไงค่ะพี่น้องพี่ดาได้ข้อมูลอันนี้มาวันนี้อาจจะคุยกับพี่น้องยาวหน่อยนะคะพี่น้องขออนุญาตกินน้ำนิดนึงนะคะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องคะเสียงหายบ่เมื่อวันก่อนนี่เสียงหายเพราะว่ามัวแต่พูดกับพี่น้องแล้วก็แสงส่องตาเลยไม่ได้อ่านว่าเสียงหายพี่ดาก็เลยมาซ่อมทำซ่อมแล้วก็ได้ฟังแล้วใช่ไหมคะค่ะพี่น้องถ้าเผื่อมันมีใครเขียนคำด่าเข้ามาก็ปล่อยให้มันด่าเถอะค่ะแต่ว่ามันได้ยินพี่ดาพูดมันก็จะได้รู้ข้อมูลนะคะว่าเนี่ยค่ะรังแกเขาคดีเขียนเช็ค26ล้านใบหนึ่ง10ล้านใบหนึ่งอันนึงฝากซื้อหุ้นอันนึงจะมาลงทุนกันและไอ้คดีเหี้ยๆของพวกมึงเนี่ยนะเป็นหมื่นเป็นแสนแสนล้านเนี่ยทำไมไม่เอามาพูดเนี่ยค่ะพี่น้องคุณรู้หรือเปล่าว่าประเทศเนี่ยมันเป็นเผด็จการเนี่ยมันปิดปากพวกคุณมันปิดหูปิดตาคุณพวกคุณมันบังคับสื่อให้อยู่ภายใต้คำสั่งของมันแล้วมันก็ยังมาด่าสื่ออีกนะคะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องไอ้เหล่นะคะตู่บอกก้าวข้ามทักษิณแล้วแต่น่าจะยังก้าวไม่ข้ามชินวัตรนะโอเคมันพูดอย่างนี้ค่ะพี่น้องขอโค้ดคำพูดของมันเลยนะคะแล้วคนที่เขียนคำพูดของมันทั้งหมดนะคะพี่ดาเอาข้อมูลมาจากวาสนานาน่วมนะคะสื่อของมันนะคะพี่ดาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่เขียนมาตรงนี้เนี่ยนะคะวาสนานาน่วมกำลังจะเลื่อยขาเก้าอี้ตู่แต่เพื่อที่จะให้เผด็จการเปลี่ยนตัวแค่นั้นหรือเปล่าเพราะว่าตู่ตอนนี้ทั้งโง่ทั้งเน่าพอๆกับไอ้มาร์กแล้วอะค่ะพี่น้องไอ้ตู่มันพูดว่าอย่างนี้ค่ะบิ๊กตู่ก้าวข้ามทักษิณแล้วเผยลืมชื่อนี้ไปตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาติงนักข่าวนั่นแหละไม่ก้าวข้ามถามทุกวันยั่วแทนบิ๊กป๊อกโดนถามเล่นงานฉะไม่เคยถามเรื่องที่เป็นประโยชน์ไม่เคยถามผมไปประชุมมาเหนื่อยไหมประชุมมาเหนื่อยไหมควายการประชุมเนี่ยนะนั่งประชุมในห้องแอร์เหนื่อยเลยเว้ยนะคะการบริหารประเทศเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยนะเห็นหน้าเห็นหลังอะเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยนะฮะมันอยู่ในหัวใจประชาชนเองเข้าใจไหมนี่นี่คนนี้คนนี้ไอเลิฟยูนะคะชูไอเลิฟยูถึงท่านนายกทักษิณกันนี่ค่ะอยู่ในหัวใจประชาชน11ปีแล้วค่ะเล่นงานท่านออกไปนายกปูออกไปนี่อีกก็ไม่รู้กี่ปีเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เล่นงานคุณโอ๊กมันพูดว่าอย่างนี้ค่ะพี่น้องไม่เคยถามมาเลยนะว่ามันมาไปประชุมเหนื่อยไหมแล้วก็ไอบิ๊กตู่มันเมินนะคะว่าตอนนี้มีโพออกมาบอกว่าคะแนนนิยมทักษิณในรอบ15ปีมาเป็นอันดับ1และถูกมองว่ายังก้าวข้ามทักษิณไม่ได้เป็นเรื่องของพวกคุณคุณไปถามใครกันมานะคะแล้วมันก็พูดแล้วมันไม่รู้มันก้าวข้ามนานแล้วนะคะวันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายไอ้เนี่ยมันพูดขออ่านหน่อยเถอะนะว่าจะอ่านข้ามสักหน่อยขออ่านชัดๆดีกว่านะคะพี่น้องนายกตู่บิ๊กตู่เมินโพนะคะแล้วเป็นเรื่องของพวกคุณคุณไปถามใครกันมาผมก้าวพ้นไปนานแล้วสื่อพวกคุณหลายๆคนก็ยังก้าวไม่พ้นอยู่เสนอกันทุกวันก็เสนอกันไปสิก้าวไม่พ้นสักทีผมลืมไปแล้วมึงลืมไปแล้วจริงเหรอมึงเล่นงานเขาทุกวันเนี่ยมึงลืมไปแล้วเหรอใช้มาตรา44เนี่ยนะคะเป็นเรื่องของกฎหมายก็ว่ากันไปเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎหมายที่จะต้องดำเนินการกฎหมายของเผด็จการกฎหมายของการที่ยึดอำนาจของรัฐบาลที่มาจากประชาชนเป็นกบฏเขียนกฎหมายออกมาเขาเรียกว่ากฎหมายกบฏเข้าใจไหมการก้าวพ้นคือการสร้างความรับรู้ที่มันทำให้ไม่พ้นเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะก้าวข้ามให้พ้นคือลืมไปแล้วให้กฎหมายเขาดำเนินการตามกระบวนการลืมไปใครจะลืม30บาทรักษาทุกโรคใครจะลืม SME SML ใครจะลืมกองทุนหมู่บ้านใครจะลืม OTOP ใครจะลืมสิ่งต่างๆตั้งมากมายที่ทำให้ประชาชนเงยหน้าอ้าปากได้นะคะเอาล่ะค่ะการก้าวข้าม
นะคะแต่ถ้ามัวคิดถึงแต่ตรงนั้นไม่ต้องทำอะไรประเทศไม่ต้องเดินหน้าไปไหนพวกคุณเข้าใจไหมว่าความผิดมันยังมีอยู่สื่อก็ช่วยกันบอกสิว่าความผิดนั้นยังมีอยู่ความผิดที่เซ็นชื่อให้เมียซื้อที่ไอ้ควายนะคะสำหรับผมก็ไม่ต้องอธิบายให้ต่างประเทศเขารับทราบแบบนี้ว่ามีความผิดอย่างไรแต่จะผิดหรือถูกขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมถ้าหนีไปก่อนพิจารณาไม่ได้คดีก็ต้องติดค้างอยู่แบบนี้เรื่องมีแค่นี้เองคดีติดค้างกับผีอะไรมึงบอกว่ามึงจะดำเนินคดีคุณโอ๊คให้ได้ภายใน1เดือนพี่น้องนะเอาละค่ะเมื่อถามว่าวันนี้รัฐบาลก้าวข้ามชื่อนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือยังประยุทธ์กล่าวว่ามีแต่พวกคุณนั่นแหละที่ก้าวไม่ข้ามถามกันอยู่ทุกวันเมื่อวานก็ไปสอบถามรัฐมนตรีมหาดไทยถูกเล่นงานมาครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ยังมาถามผมอีกสำหรับผมก้าวข้ามทุกคนที่เป็นความขัดแย้งและผมไม่ได้ก้าวข้ามหัวนะไม่ได้ไปดูถูกการก้าวข้ามของผมคือการไม่นึกถึงเขาไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้เพราะไม่ได้ทำอย่างที่เขาพูดขอให้สื่อคิดแบบผมบ้างจะได้ตั้งคำถามที่เกิดประโยชน์มากกว่าเดิมหน่อยคำถามที่เกิดประโยชน์คำถามอะไรที่เกิดประโยชน์คำถามว่ามึงซื้อเรือดำน้ำทำไมมึงซื้ออะไรทำไมในเมื่อประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ไปรบกับใครแล้วมึงบอกว่ามึงจะสร้างเอาไว้ไปดูแลแนวปะการังเนี่ยนะจะให้ถามเรื่องนั้นเหรอสื่อถามเรื่องนั้นมึงก็โกรธอีกแหละนะคะสื่อไม่เคยถามเลยว่าผมไปประชุมบริกกี้ประเทศจีนมานั้นเหนื่อยไหมเขายอมรับประเทศไทยแค่ไหนเขายอมรับประเทศไทยแค่ไหนก็มึงอยากบอกมึงเขาบอกมาเองสิมึงทำอะไรนะคืนความสุขทุกวันสุขมึงก็พูดไปสิไม่ต้องให้เขาถามนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะผมก้าวข้ามตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาอยู่แล้วก็ให้กลไกกระบวนการยุติธรรมคือวิธีการก้าวข้ามของผมไม่ใช่การปล่อยปละละเลยก็เพราะผ่านมามันไม่ทำกันมึงบอกมึงก้าวข้ามแต่มึงไม่สามารถปล่อยปละละเลยมึงก็จะต้องเล่นงานเขานะคะนี่ถือวิธีการนะฮะที่ผ่านมามันไม่ทำกันเพราะฉะนั้นมึงบอกมึงก้าวข้ามแต่ว่ามึงบอกว่าที่ผ่านมาละเลยเพราะฉะนั้นกูก็เลยต้องมาทำเล่นงานเขาต่อเพราะฉะนั้นมึงก้าวข้ามหรือเปล่าไอ้ควายนะคะเนี่ยนะฮะไปให้กำลังใจเนี่ยนะให้อีกฝ่ายออกมาทะเลาะกันนะบอกว่าทำให้คนแตกแยกมาทะเลาะกันมึงนั่นแหละทำให้แตกแยกกับประชาชนนะคะกับการใส่ร้ายป้ายสีเขาเนี่ยผมอยากรู้ว่าทำไมสื่อไม่เคยถามว่าเหนื่อยหรือไม่ไปแล้วกลับมามือเปล่าฉันไปเที่ยวไหนมาหรือเปล่าฉันไปเที่ยวไหนมาหรือเปล่าแล้วก็ไม่ต้องมาถามตอนนี้เพราะมันเลยเวลามาแล้วมันกลับมานานแล้วไม่ต้องถามเรื่องนี้ว่าไปเที่ยวหรืออะไรกลับมาถึงก็โดนสื่อบี้กลับไปเรื่องเดิมแล้วก็มาถามผมว่าก้าวข้ามไหมพวกคุณนั่นแหละที่ไม่ก้าวข้ามเองนายกกล่าวอย่างมีอารมณ์นี่แหละค่ะพี่น้องนี่คือสิ่งที่พี่ดามาพูดให้พี่น้องฟังว่ามันคิดอยู่แต่อย่างนี้นะคะก็คือคิดเข้ามาทำลายล้างระบอบประชาธิปไตยไม่ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ให้ได้นะคะดังนั้นก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยนะคะพี่น้องพี่ดาขอบอกเลยค่ะว่าวันนี้พี่ดาพูดไปกี่นาทีแล้วเนี่ยขอเช็คเวลานิดนึงโอเคยังไม่ถึงชั่วโมงพอดีเลยค่ะพี่ดาก็ตั้งใจว่าทำชั่วโมงนึงพี่น้องคะเอาละค่ะสวัสดีพี่น้องอีกนิดนึงนะคะด้วยความดีใจอย่างยิ่งวันนี้ส่งติ้งแตงเข้ามาให้กำลังใจมากมายดีใจหลายโพดค่ะนะคะคุณเอิ่งนะคะคุณแววจันคุณทับเบอรี่ค่ะแล้วก็ที่ไหลออกไปนะคะเอาเป็นว่าจะได้ไม่เสียเวลาพี่น้องนะคะเรามาต่อกันค่ะว่าทั้งหมดทั้งมวลวันนี้พี่น้องขาพี่ดามาเทสไลท์กับพี่น้องด้วยหัวข้อที่ว่าทำไมกูอะไรนะฮะสาเหตุที่กูสีแดงค่ะสาเหตุที่กูสีแดงค่ะค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณติ้งแตงให้กำลังใจวันนี้สวยงามมากเลยค่ะตัวติ้งแตงที่ขึ้นเนี่ยนะมันสวยงามอีลีโพดพี่น้องเอ้ยเห็นละดีใจโพดมีกำลังใจหลายค่ะพี่น้องคนอีสานบ้านเฮาคนทั้งเหนือกับมื้อนี้ทั้งคนเหนือคนอีสานใต้ตะวันออกตะวันตกทั้งหมดค่ะแล้วก็ทั่วโลกด้วยค่ะด้วยดาก็ขอพูดหลายๆค่ะบอกบ่หมดค่ะขอบอกภาษาอีสานจักหน่อยนึงคือฮอดภาษาบ้านเฮาหลายค่ะค่ะพี่น้องค่ะก็สวัสดีเจ้าพี่น้องทางเหนือนะเจ้าแล้วก็พี่น้องทางภาคตะวันออกตะวันตกเราก็พูดภาษากลางนะคะส่วนพี่น้องแรงใต้นะคะพี่อีดาก็แรงใต้ไม่ค่อยเป็นค่ะแต่เขาสอนพี่ดาพูดนะคะถ้าบอกหมดกินน้ำตาลหมดก็ต้องบอกว่าหมดกินน้ำตาลหมดวันหลังพี่น้องใต้อย่าลืมเข้ามาส่วนตัวนะคะมาสอนพี่ดาพูดภาษาใต้บ้างนะคะเพราะวันนี้คนใต้
โอ้โหตาสว่างโล่เยอะมากค่ะเพียงแต่ว่าเขายังกลัวอิทธิพลมืดอำนาจมืดเพราะคนใต้นี่ร้ายมากเลยค่ะมาเล่นยิงกันตายรายวันเลยนะคะเป็นภาคที่มีอาชญากรรมสูงสุดนะคะค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ทำไมสาเหตุที่กูต้องแดงก็คือกูจะเอาระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองของประเทศไทยนั่นคือระบอบใช้เสียงข้างมากถ้าเมื่อไรก็ตามใครที่คิดต่างจากเราแล้วคุณสามารถทำให้คนทั้งประเทศเชื่อคุณได้นี่ค่ะนั่งอยู่ในป่าพี่น้องคะมีนกบินไปบินมามีกระรอกบินขึ้นมากินใบไม้อ่อนนะคะอยากจะถ่ายให้ชมแต่ถ้าขืนยกไปมาเนี่ยนะพี่ดาอาจจะ6คะแนนตีลังกาก็ได้ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยมานั่งอยู่บนกองขอนไม้เนี่ยค่ะเนี่ยมันไม้ล้มค่ะไม้ใหญ่มากที่ล้มเนี่ยค่ะที่ตรงเนี้ยค่ะโอเค1ก็คือเมื่อมันไม่เป็นระบอบประชาธิปไตยนั่นคือคนก็ไม่เท่ากันแล้วก็โอกาสของประชาชนก็มีไม่เท่ากันมันมีแต่พวกผูกขาดประเทศแล้ววันนี้เนี่ยมันถึงจุดนี้แล้วค่ะพี่น้องที่วันนี้กูก็ยังต้องเป็นสีแดงความเป็นสีแดงของกูก็คือกูเนี่ยจะต้องเปลี่ยนระบอบให้เป็นประชาธิปไตยให้ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะพี่น้องวันนี้นะคะข้อมูลจากหนังสือเดี๋ยววางดีๆประชาชาติธุรกิจนะคะวันที่31สิงหาคมถึง3กันยายนนี้เองนะคะบอกว่าข้อมูลข่าวสารของประเทศไทยสลิ่มเหลืองนกหวีพันธมิตรถ้าคุณเข้ามาส่องในห้องนี้นะคะโปรดฟังด้วยนะคะอย่างตั้งใจเพราะพวกเรารู้กันแล้วค่ะว่าจากสถานการณ์การค้าขายฝืดเคืองนะคะเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยนะคะแล้วก็ค่าเงินบาทเนี่ยนะแข็งค่าขึ้นอย่างที่ไม่เป็นความจริงทุกอย่างเนี่ยนะคะมันได้นำพาตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมากับคสช.บริหารประเทศนะคะวันนี้นะคะ7เดือนของปีนี้เนี่ยนะคะธนาคาร